น้อมกราบหลวงตาเจ้าค่ะหนูมาเรียนกับหลวงตาที่นี่หนูก็เก็บตกจากสนามมาหาแล้วก็นำมาศึกษาตอนที่หนูติดเรื่องความว่างอะค่ะคือหนูลืมไปว่าหนูติดความว่างแล้วหนูก็มารู้เอาที่ที่นี่อะค่ะทีนี้พอหนูกลับไปอะมันก็ไปดิ้นฟังธรรมดิ้นนู่นดิ้นนี่ดิ้นไปอะค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งจิตมันบอกว่าอุ๊ยเหนื่อยเหลือเกินพอเหนื่อยเหลือเกินปุ๊บหนูก็เหมือนกับมันรู้ตัวค่ะแล้วต่อไปก็หนูก็จะนั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆแล้วเนี่ยทำที่หนูผิดพลาดอยู่อ่ะมันก็จะเห็นเองโดยที่หนูเห็นว่าความว่างที่หนูเห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับมันก็คือสังขารหนูก็ดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหลายๆวันนะคะก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปก็ดูอย่างเงี้ยไปอะค่ะจนวันหนึ่งที่ฟังของแม่ชีโมที่พูดเกี่ยวกับเรื่องถูกหลอกอะค่ะแต่วันนั้นเผอิญว่าหนูเพิ่งออกจากการนั่งมาแล้วก็มาฟังแม่ชีโมจิตมันก็ยังมีความตั้งมั่นในการฟังอยู่ช่วงที่ฟังแม่ชีโมถูกหลอกเนี่ยมันก็บอกเออใช่พอฟังจบมีเสียงดนตรีขึ้นนะคะมันก็ร้องไห้แบบดังๆขึ้นมาพอร้องไห้เสร็จหนูก็มีสติว่าเออร้องไห้แล้วหนูก็ลุกหนูก็ไปถากหญ้าช่วงที่หนูไปถากหญ้าเนี่ยมันก็ไม่คิดเลยว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรหรืออะไรก็ไม่ได้คิดแล้วก็ถากได้เป็นนานๆซึ่งหนูก็ไม่เคยถากอะฮะแล้วหลังจากนั้นหนูก็ดูมาเรื่อยๆดูเรื่อยๆอะฮะมันก็ไปเห็นอย่างความปรุงแต่งเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็มีแต่ไหวๆไหวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สิ่งที่หนูได้จากในสนามเนี่ยก็คือที่หลวงตาบอกว่าที่ติดอ่ะก็คือว่ามันเหมือนกับว่าหนูไม่ได้ดูตัวเราอะฮะรู้ในทางที่หลวงตาสอนว่าหนูไม่ดูตัวเราหนูก็มาฝึกแต่หนูตอนนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูดูตัวเราเป็นแล้วหรือยังนะฮะขอน้อมกราบหลวงตาเมตตาเจ้าค่ะยังไม่เป็นมันยังเอาตัวเราไปรู้อยู่ไม่ได้รู้เราที่ไปรู้มันเอาตัวเราไปรู้ไม่ได้รู้ตัวเราที่ไปรู้มันจะสังเกตง่ายๆถ้าเราตัวเราไปรู้เนี่ยมันไม่ได้รู้ตัวเราเนี่ยมันจะมีความอยากมีกิเลสตัณหาแอบแฝงในการรู้ทุกประจักษ์ขณะอันนี้มันเอาตัวเราไปรู้เช่นรู้แล้วว่ามันพอไปรู้สภาวะรู้อาการอะไรถ้ามันไม่ถูกใจก็จะหงุดหงิดโมโหดิ้นรนผักใสลำคาญขับข้องใจแต่ถ้ารู้แล้วมันดีมีสภาวะอะไรที่ถูกใจมันดีมีสภาวะที่รู้สึกว่าก้าวหน้ามันก็จะหลงเพลินใจไปอันนั้นมันเอาตัวเราไปรู้คือถ้าตัวเราไปรู้เนี่ยมันจะดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังมันจะวนอยู่ในนี้แน่อันนี้มันดูด้วยกิเลสตัณหาอุปทานเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานมันไม่รู้เท่าทันมันต้องเห็นผู้ตัวเราไปรู้แล้วก็ดูที่รู้เท่าทันเนี่ยรู้ที่ตัวเราที่ไปรู้แล้วก็ปล่อยวางเห็นว่าตัวเราที่ไปรู้นี่เป็นสังขารเกิดดับ
ราบขอบพระคุณหลวงตามากเจ้าค่ะก็ยังไม่เห็นเนาะหลวงตาชี้นี่ก็ยังไม่เห็นเนี่ยได้แต่จำได้ว่าหลวงตาบอกแต่ไม่เห็นไปเลยตอนชี้เนี่ยถ้าไม่เห็นไปเลยกลับไปบ้านกลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแน่ๆอย่างเงี้ยมันชี้แล้วต้องสังเกตแล้วเห็นไปเลยว่ามันเนี่ยเราเอาตัวเราไปรู้แล้วก็รู้ที่ตัวเรานี่แน่รู้แล้วก็ปล่อยวางความเป็นตัวเราที่เอาตัวเราไปรู้แต่นี่เราตอนนี้เราตัวเราไปรู้แล้วก็คาดหมายว่าถ้าเรารู้อย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะจบยังไงแล้วเราจะได้อะไรอันนี้มันเป็นเอาตัวเราไปรู้เนี่ยโยมได้แต่จำได้แต่จริงๆโยมยังไม่เห็นไม่เข้าใจใช่เจ้าค่ะเอ๊ะทำไงหลายคนก็เป็นแบบนี้ใครจะออกมาช่วยเราอธิบายได้ไหมเนี่ยไหนใครจะเชี่ยวชาญตรงนี้หน่อยมันหลายคนเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเราเอาตัวเราไปรู้แล้วก็เห็นว่าเห็นเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เรื่อยไปหมอโบได้ป่ะอธิบายตรงนี้ได้ไหมหมอโบได้ไหมลองดูสิไม่ได้เหรอลองดูสิจะได้ยิงนกทีเดียวได้เขาเรียกอะไรนะยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองต่อถ้าอธิบายได้เอาออกมาหน้าก็ได้เขาจะได้ไม่ต้องหันหลังกลับไปมองว่าเนี่ยนี่เอามานั่งหน้าบ่อหน้านี่เอาคนมาใหม่กับมาใหม่อธิบายกันเองดีกว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวขอโอกาสเจ้าค่ะกลับไปเรื่องนู้นแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ยังหลงหันแล้วเนี่ยหันไปมองผ่านสอนยุ่งเลยก็ยังหลงเอาตัวเราไปรู้อยู่ค่ะแต่พอหลวงตาบอกว่าถ้าเรารู้แล้วยังมีตัณหามันก็ไม่ใช่ก็เลยแบบเมื่อกี้ก็เลยลองสังเกตก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่รู้มันจะมีต่อมันจะมีความอยากก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นคือหมายถึงว่าที่ผ่านมาก็ยังเป็นเอาตัวเราไปรู้อะค่ะก็เลยรู้สึกเอ๊ะทั้งหมดทั้งปวงที่เรารู้นี่มันเป็นตัวเราไปรู้หมดเลยอะค่ะที่เข้าใจจากเมื่อกี้อะค่ะค่ะก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะหลวงตาผมก็ยังเป็นอยู่ก็มันก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อกี้เลยให้ออกมาพูดเนี่ยไหนแล้วเห็นยังไงตอนแรกก่อนมานี่เห็นยังไงแล้วตอนนี้เห็นยังไงก็เห็นว่านั่งอยู่เมื่อกี้ก็เพิ่งจะเข้าใจก็เลยให้ออกพูดก็คือปกติเวลาฟังธรรมหลวงตาก็จะรู้สึกว่าก็แค่รู้สังขารกับวิสังขารนะคะมันก็จะรู้ว่าอันนี้ก็สังขารนี่ก็สังขารแต่ก็ยังมีความอยากที่จะอยากเห็นหรือสัมผัสวิสังขารอยู่ในใจตลอดเนี่ยค่ะนั้นทุกครั้งที่รู้มาทั้งหมดที่ว่าเราเหมือนเราอันนี้สังขารสังขารก็คือมันเป็นตัวเราไปรู้หมดเลยค่ะเพราะว่ามันมีความอยากตลอดเวลาค่ะก็เลยก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรายังไม่เคยรู้จริงๆอะค่ะก็เลยเข้าใจแค่นี้ค่ะหลวงตาตอนนี้ก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นกิริยาเป็นพฤติกรรมว่าควรจะต้องรู้ตัวไหนแล้วก็ปล่อยวางตัวไหนควรจะต้องรู้ตัวไหนปล่อยวางตัวไหนตอนนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วยังไงบอกโยมดิตอนนี้ก็รู้ว่าที่เรารู้จริงๆมันเหมือนเอาตัวเราไปรู้อะค่ะก็ต้องแบบก็ต้องปล่อยวางตัวเราที่รู้อะค่ะก็คือพอเหมือนเดิมก็คือเหมือนพอเราเข้าใจว่าเรารู้เราก็อยากที่จะเอ๊ะมันใช่วิสังขารไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องปล่อยไปให้หมดเลยเพราะมันไม่ใช่ผู้รู้อะค่ะมันเป็นตัวเราไปรู้หมดเลยแล้วพอมันเป็นตัวเราไปรู้หมดเลยมันก็เลยปล่อยไม่ได้อะค่ะเพราะเข้าใจว่าเรารู้แล้วแต่ว่ามันก็หลงไปหมดเลยเจ้าค่ะค่ะเก่งมากอ้าวไหนสองท่านถามที่ถามหมอก็ที่ถามหมอโบมันเป็นยังไงขออนุญาตนะคะคือว่าถ้าเราสังเกตนะคะคอยสังเกตในตัวตัณหาอันเนี้ยเอาง่ายๆก่อนได้ไหมคะก็คือว่าเราสังเกตตัวตัณหาอันนี้ก่อนเป็นข้อแรกก่อนได้ไหมคะก็เข้าใจว่าได้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีตัณหาปุ๊บมันก็ไม่ใช่อะค่ะมันก็ต้องวางเลยค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้ว่าเรามีตัณหาค่ะเราก็จะหลงไปกับมันเลยค่ะถ้ามันต้องใช้ความสังเกตแม่มันมีผู้อยากเหรอคะสังเกตก็ต้องสังเกตอะไรตรงนั้นแหละแต่ไม่ใช่เอาตัวเราไปสังเกตด้วยความอยากแต่เห็นตัวเราที่ไปสังเกตด้วยความอยากแล้วว่ามันเป็นสังขารเกิดดับคือของโยมเนี่ยมันตั้งต้นที่หนึ่งไม่ได้ตั้งต้นที่ศูนย์มันตั้งที่ต้นที่ตัวเราเวลาสอนอะไรมันก็เลยงงวนไปเพราะมันตั้งต้นที่ตัวเราไม่ตั้งต้นที่ศูนย์ตาหมอโบเข้าใจไหมอันเนี้ยตั้งต้นที่ศูนย์ไม่ได้กับตั้งต้นที่ตัวเรามันต่างกันยังไงอธิบายดิคือไม่เข้าใจครับคือรู้สึกกับตัวเองก็คือตัวเองก็จะเป็นหนึ่งตลอดเวลาเหมือนกันค่ะคือเหมือนกับพอเราอยากหรือจะสังเกตอะไรมันจะเหมือนกับมีเราที่จะพยายามไปดูไปสังเกตนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำอะไรมันเป็นหนึ่งหมดเลยค่ะแต่ถ้าจะเริ่มจากศูนย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเจ้าค่ะทำได้ไหมถ้าเริ่มจากต้นจากศูนย์จะมันจะกลายเป็นใครเป็นคนทำอ่ะจะเป็นหนึ่งตลอดก็เป็นหนึ่งใช่เพราะเริ่มต้นจากศูนย์นี่ทำไม่ได้ไงแต่ก็เริ่มต้นเห็นว่าพอเริ่มต้นมีผู้กระทำก็เป็นหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใจมันเป็นศูนย์ใจผู้รู้มันเป็นศูนย์เมื่อใจเป็นผู้รู้เป็นศูนย์แล้วมันก็ไม่มีตัวตนไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์แต่มันก็จะชินกับความเป็นหนึ่งนะคะหลวงตาก็ไม่หลายหนึ่งก็คือปล่อยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเก้าสิบแล้วก็ไปแต่ใจเป็นศูนย์เพราะใจเป็นศูนย์ไม่อาจเป็นหนึ่งได้และไม่อาจจะเอาหนึ่งมาเป็นศูนย์ได้ศูนย์ย่อมเป็นศูนย์ยังเป็นอมตะตลอดกาลสุญญตาอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราแท้จริงกระดาษเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงนั่นแหละคือศูนย์ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงนั่นแหละคือศูนย์แม้แต่ตัวเราที่เป็นหนึ่งที่สุดก็ต้องเป็นศูนย์ใจเป็นศูนย์ตลอดกาลตั้งแต่ธรรมชาติเดิมเขาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีจิตปรุงแต่งขึ้นมาในโลกพอใจเป็นศูนย์มันก็สงบเย็นลึกจนหาขอบเขตไม่ได้ไม่มีจุดต่อมของใจมันทะลุอนันตจักรวาลทุกด้านมันสงบเย็นไปถึงก้นบึ้งของใจไร้คำพูดไร้ตัวตนไร้รูปลักษณ์ไร้การปรุงแต่งไร้การเกิดดับที่ผ่านมาเราทุกข์กับขันห้าเอาขันห้าไปบวกกับสามีไปขันสิบเอาขันห้าไปบวกกับพ่อแม่เป็นขันยี่สิบขันห้าบวกพี่น้องยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบเรื่อยไปชีวิตเลยมีแต่ความทุกข์กับทุกใจเดิมแท้เป็นสุญญตาเป็นศูนย์ไม่เคยหายไปไหนไม่เคยเกิดดับไม่เคยถูกทำลายได้ไม่มีจุดไม่มีต่อมของศูนย์ของใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรมันเป็นสุญญตาที่ไม่ปรากฏอะไรอย่างเป็นอมตะมันยังได้ชื่อว่าอมตะธาตุอมตะธรรมนิพพานธาตุสุญญตาธาตุอย่างเป็นอมตะธาตุที่เป็นธรรมเขาเรียกว่าธรรมธาตุก็คือศูนย์ตาเองหรือใจที่ใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์เรียกว่านิพพานอ
ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราที่เริ่มก่อนในใจมีเราก็เป็นหนึ่งมีเขามีเรามีเขาเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าหรือขันห้าขันสิบขันสิบห้าขันยี่สิบเรื่อยไปอันนั้นมันเป็นของมีออกมามีต่อออกไปจากศูนย์แต่ใจเป็นศูนย์แต่มันมียังไงก็ตามสุดท้ายก็กลับมาที่ศูนย์ทุกอย่างสิ่งที่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปหายกลับคืนไปสู่ศูนย์ศูนย์เป็นความสงบเย็นเพราะไม่มีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟทิฏฐิมานะถือตัวถือตนถือเราถือเขาไฟในใจทั้งหมดดับหมดสิ้นใจมันก็สงบเย็นเป็นนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเย็นเป็นไม่มีทุกมามากสงบเสียทีความทุกข์ทั้งมวลก็หายไปทุกข์เพราะความปรุงแต่งพ้นทุกข์เพราะสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความปรุงแต่งดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าตัณหักขโยนิโรธโหติมันสงบเย็นไปถึงก้นบึ้งทะลุใจไปสู่อนันตจักรวาลอันหาขอบเขตไม่ได้ทะลุ360องศาไปทุกด้านมันสงบเย็นทะลุไปถึงก้นบึ้งของใจที่ผ่านมามีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่ความดิ้นรนทะยานอยากด้วยความยึดมั่นถือมั่นรักตัวเองรักเขารักเขารักตัวเองอันนั้นเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าหรือบวกเอาขันห้าไปบวกขันห้าไปขันสิบขันยี่สิบขันสามสิบเรื่อยไปมีแต่ความทุกข์กับทุกข์ที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมพี่กับน้องมาทำไมมาไล่กันเลยล่ะเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยพี่จะเข้าใจธรรมถึงเวลาที่ใจเป็นธรรมทั้งพี่ทั้งน้องเลยไหมขอถามเจ้าค่ะหลวงตาแต่เวลาเราต้องทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วเราทำยังไงแต่ใจเป็นศูนย์เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าทำงานแต่ใจเป็นศูนย์แล้วที่ตุด1 2 3 4 5 7 8 9ที่ตุดก็ดับเหลือกลับคืนศูนย์เหลือแต่ศูนย์ดังนั้นทุกอย่างเป็นสมมุติแม้ศูนย์นั่นเองก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะผู้ยึดมั่นถือมั่นศูนย์ก็ดับไปเหมือนกันศูนย์จึงยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าใจเป็นศูนย์แต่ก็ไม่สามารถยึดบ้านถือบ้านใจได้ขันห้าใช้แต่สมมุติทำงานไปทำหน้าที่สมบูรณ์และถูกต้องตามธรรมไม่ใช่ตามใจใครทำหน้าที่โดยสมบูรณ์และถูกต้องตามธรรมหมายถึงว่าทำหน้าที่ที่สมบูรณ์และถูกต้องในสิ่งที่ควรได้ชอบทำแต่ไม่ยึดกันไว้ให้เป็นทุกข์เพราะธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยเขาไม่ยึดอะไรธรรมชาติชื่อก็บอกแล้วธรรมชาติเขาไม่ดูดไม่ผลักกันด้วยความรักและความชังธรรมชาติมีแต่ให้ไม่ได้ทวงหนี้บุญคุณจากผู้ใดแล้วเขาไม่ยึดติดยึดถือกันด้วยความรักและความชังแผ่นดินก็มีแต่ให้น้ำก็มีแต่ให้ลมก็มีแต่ให้ไฟแสงแดดก็มีแต่ใ
ให้ความร้อนความอุ่นความชุ่มชื้นความร่มเย็นแผ่นดินก็ให้อยู่อาศัยให้ปลูกพืชให้อาหารกินน้ำก็ให้ดื่มกินให้มีชีวิตอยู่ได้ลมก็หายใจเข้าหายใจออกลมตดลมเลอลมเอิกให้มีชีวิตอยู่ได้ออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตัดไฟก็ให้ความร้อนความอบอุ่นให้ความอบอุ่นแก่ดวงจิตวิญญาณให้แสงสว่างมันนี่แหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีแต่ให้ไม่ทวงหนี้บุญคุณจากผู้ใดไม่เคยยึดติดยึดถือสิ่งใดด้วยความรักและความชังเมื่อไหร่นั่นแหละใจเดิมแท้ใจบริสุทธิ์เป็นแบบนั้นแน่มีแต่เมตตาอัปปนัมมัญญามีแต่ให้ปรารถนาให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุปมนุษย์คนทานสรรพสัตว์ได้พ้นจากทุกข์มีแต่ให้ไม่เคยปรารถนาสิ่งใดจากใครก็เหมือนธรรมชาติเนี่ยมีแต่ให้ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดใครและธรรมชาติเขาก็ทำหน้าที่ของธรรมชาติโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามธรรมแต่เขาไม่ยึดติดยึดถือกันด้วยความรักและความชังนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อไรใจเป็นแบบนั้นนั่นแหละใจเดิมเป็นแบบนั้นเมื่อถึงซึ่งใจเดิมโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นนั่นแหละตายแล้วก็กลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ก็กลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีส่วนเกินเป็นตัวเป็นตนเกินธรรมชาติให้ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปถึงเวลามีแต่หน้าที่ก่อนสิ้นอายุขัยเข้าใจสมมุติเข้าใจวิมุตติหรือยังสาธุเก่งมากทั้งพี่ทั้งน้องเล็กก็เพิ่งจะชัดเจนในธรรมไปนี่มอบโบมาชัดเจนในธรรมอีกคนไม่ตกรถไฟเที่ยวสุดท้ายเหลือแต่พี่สาวคนโตห่วงใยสามีหมอโบเขาทำหน้าที่ที่สมบูรณ์และถูกต้องแต่ไม่เอาใจทั้งหมดไปถวายให้สามีหมดใจเขาจึงเป็นธรรมได้แต่พี่สาวคนโตถวายใจทั้งใจทั้งดวงให้สามีหมดเลยฟังธรรมปฏิบัติธรรมยังไงใจไม่เข้าใจธรรมเพราะมันไปผูกไว้หมดเลยเหมือนกับอธิษฐานมานานแสนนานข้าพบข้ามชาติว่าต้องส่งสามีให้เป็นธรรมก่อนตัวเองจะขอเป็นธรรมคนสุดท้ายมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้เนี่ยโดยไม่รู้ตัวนี่รถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วใครจะขึ้นก็ขึ้นไปไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วไม่มีรอใครแล้วธรรมจักรหมุนมาลิ่ง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 ตลอดเวลาใครจะขึ้นก็ขึ้นใครไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นกราบขอการลงตาค่ะเมื่อวานที่หลวงตาเทศหมอโอ้ก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะด้วยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาบุญบารมีขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมกับบุญบารมีทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาขอจงเป็นตบะเดชะพละปัจจัยถอดถอนคำอธิษฐานคำมั่นสัญญาความปรารถนา
ที่หลงผิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือรอใครเงื่อนไขทั้งหมดที่เป็นความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิโดยสิ้นเชิงขอตรัสรู้ตามพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเจ้าค่ะสาธุพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะขอจงสมปรารถนาจงสมปรารถนาจงสมปรารถนาเถิดหมอโบเขาไม่ติดคำอธิษฐานนะเขาเลยเหลือแต่หน้าที่ในชาตินี้แต่หมอบีติดคำอธิษฐานอธิษฐานผูกพันอธิษฐานเจ้าคนอื่นมันก็เลยติดขัดปฏิบัติธรรมงงไปงงมาสลับไปสลับมาไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็รู้เรื่องเข้าใจยังอ่ะถอนให้ฐานขาดที่ใจแล้วมันจะได้ไม่มีอะไรขวางมันเป็นความเข้าใจผิดจากพระสัทธรรมอะค่ะพอมันเหมือนว่าเห็นแจ้งทีหนึ่งมันก็เหมือนมีแรงที่ดึงให้เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจริงๆอะค่ะความจริงอะสัจธรรมมันง่ายและราบเรียบมากเลยมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ที่เราฟังแล้วไม่รู้เรื่องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไม่รู้เรื่องงงมันต้องติดมันต้องติดอะไรอยู่ติดแรงที่ฐานเลยต้องถอนให้หมดนะถ้าไม่ถอนก็เป็นอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาฟังธรรมไม่รู้เรื่องงงมึนๆอยู่นะมันต้องพิจารณาให้ขาดที่ใจจริงๆนะแต่ถ้าเราถอนแล้วว่าเราถอนแล้วแต่ใจยังห่วงใยกังวลเขาเนี่ยมันนึกถึงแต่เขาอยากให้เขานิพพานอยากให้เขานิพพานอย่างนี้มันก็เท่ากับไม่ได้ถอนมันต้องพาตัวเองให้นิพพานก่อนแล้วช่วยเหลือคนอื่นได้มูสัตว์ได้ถ้าตัวเองยังไม่ถึงใจที่มันทะลุไปถึงใจที่สงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติช่วยใครไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่ได้แล้วช่วยใครได้เนาะมาโบเนาะใจต้องสงบเย็นก่อนเนาะต้องสงบเย็นก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้อย่างหมอโบน้องสาวเราเนี่ยมาหาหลวงตาเนี่ยหลวงตาความจริงเนี่ยไม่ใช่หลวงตาจะเร่งอธิบายเร่งอัดรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นธรรมะให้เขานะความจริงเนี่ยหมอโบเนี่ยกับต้องชะลอด้วยซ้ำไปชะลอน้ำชะลอปุ๋ยรดน้ำพรวนดินกับคอยเตือนชะลออยู่เลยพอเขามีสามีแล้วก็เพิ่งแต่งงานกันไม่นานแต่เราแกล้งแย่ๆอยู่เลยเรามีสามีแต่งงานมันกอดก็ไม่อุ่นมันกอดก็ไม่ค่อยจะอุ่นเหมือนมันกอดท่อนไม้กอดน้ำแข็งมันเย็นชืดแต่มันก็มีอารมณ์เหมือนมนุษย์นั่นแหละแต่มันไม่อะไรล่ะมันไม่ดิ้นดิ้นด้วยไฟกิเลสลุ่มร้อนเล่าร้อนไปด้วยกิเลสตัณหาไฟมันอ่อนมากไฟราคะโทสะโมหะไฟกิเลสตัณหาดิ้นดิ้นมันอ่อนมากมันอ่อนมากเหมือนกับถ่านมันแบตเตอรี่มันจะหมดไฟเรายังต้องกระตุ้นด้วยซ้ำไปไม่ใช่ว่าเราจะ
ไปเร่งให้ไฟมันอ่อนก็ต้องกระตุ้นเพราะว่าเขามีอยู่กับสามีเพิ่งแต่งงานมีครอบครัวแต่มันกลับตัวกันข้ามหมอโบยิ่งกระตุ้นยิ่งอ่อนเร็วไฟยิ่งหมดเร็วมันคล้ายๆมันยังไงอะลูกโชนแล้วมันดับเร็วหรือว่ามันไม่ตามไปมันไม่สมดุลทางกายวาจาจิตมีกิเลสไปตามนั้นจริงๆเหมือนการแสดงแล้วอย่างนี้มันก็เราก็กลัวว่าครอบครัวจะมีปัญหาก็พยายามเตือนอยู่เรื่อยๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมแพ้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นก็ต้องเป็นแต่อย่างหมอบีเนี่ยมันคือฝากจิตใจหมดหัวใจไว้กับสามีฝากไม่ได้ว่าฝากแค่ในชาติเนี่ยฝากข้ามภพข้ามชาติเลยว่าสามีต้องบรรลุนิพพานก่อนเราขอส่งสามีถึงที่สุดนิพพานก่อนเราจะขอที่หลังฟังธรรมเท่าไหร่ก็จะไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าสามีก็ยังไม่เข้ามาสนใจธรรมเท่าไหร่มันก็จะต้องพากันไปตกระกำลำบากอ่านใจตัวเองให้ขาดเพราะไอ้นี่มันเรื่องของการข้ามภพข้ามชาติยาวนานเป็นอสงไขยเป็นกับถ้าตกรถไฟเที่ยวสุดท้ายเที่ยวเนี้ยที่ธรรมจักรหมุนมาแล้วเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรเท่าไหร่ยาวนานเลยตอนเนี้ยกี่อสงไขยกี่กับก็ไม่รู้กว่าจะได้พบพุทธศาสนาอีกกว่าจะได้ฟังพระธรรมอีกดีนะพี่กับน้องไอ้เล็กกับหมอโบเนี่ยอยู่ๆก็ใจก็มาเป็นธรรมได้หมอบีไปอ่านใจตัวเองให้ขาดความรักความห่วงความผูกพันอยากให้สามีมาปฏิบัติธรรมอยากให้สามีเป็นธรรมเราอ่านใจตัวเองไม่ขาดเราไม่ได้ว่าไม่ให้ภรรยาทำหน้าที่เรายังบอกว่าให้ทุกคนกลับไปทำหน้าที่หมอโบก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ของภรรยาแต่มันทำหน้าที่ไม่ใช่ฝากไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันถวายชีวิตถวายจิตใจไว้กับสามีเลยข้ามภพข้ามชาติยาวนานไม่รู้กี่อสงไขยตามกันไปอย่างนั้นมันก็ไปไม่รอดภพชาตินี้มีคนสอนให้มีครูบาอาจารย์ให้มาเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์ให้ก็เราก็ยังด้วยแรงอธิษฐานความปรารถนามันกั้นมันก็ต้องข้ามภพข้ามชาติไปยาวนานต้องถอนให้ขาดที่ใจดูใจตัวเองมันเราบอกไม่คิดถึงเก่าแต่มันฝากเขาไว้ 100% เราเห็นแล้วไอ้เรื่องนี้ใครช่วยใครไม่ได้เรื่องของหัวใจเรื่องของหัวใจใครช่วยใครไม่ได้ลูกตาช่วยได้ช่วยไม่ได้นะเรื่องหัวใจมันช่วยใครยากก็คือยอมรับแล้วก็ต้องนิพพานเป็นใหญ่นิพพานเดี๋ยวนี้นิพพานมีแต่ปัจจุบันนิพพานเป็นใหญ่ที่ท่านกล่าวว่าชีวิตก็ยังแลกได้ท่านนิพพานเดี๋ยวนี้ยอมแลกขอบพระคุณค่ะเนี่ยที่ท่านนิพพานเพราะท่านยอมแลกหลวงปู่องค์หนึ่งจำไม่ได้เป็นใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยถ้าโดนงูใหญ่กืนขณะที่ท่าน
ทุดงในป่าแล้วอยู่ในถ้ำงูยักษ์มันกลืนท่านจากทางขาเข้าไปกลืนเข้าไปทางขาเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเอวแล้วท่านก็เลยว่าถ้ากลืนท่านแล้วก็ท่านนิพพานก็ให้กลืนท่านเลยแต่ถ้ากลืนท่านแล้วท่านไม่นิพพานก็ให้กลืนท่านไม่ได้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานคือถ้าท่านนิพพานตายแล้วนิพพานยอมตายเนี่ยชีวิตแรกกับนิพพานท่านยังแยะไม่หวั่นไหวเลยไม่มีอะไรขวางได้เลยแรกกับนิพพานขนาดนั้นเลยว่างูยักษ์กำลังกลืนท่านไปแล้วท่านก็ไม่หวั่นไหวค่อยๆกลืนไปค่อยๆจะถึงขาแล้วถึงขาไปถึงเอวแล้วก็ท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถ้ากลืนท่านแล้วก็ท่านนิพพานเดี๋ยวนี้ก็ให้กลืนให้กลืนท่านได้ท่านยอมตายแต่ถ้ากลืนท่านไปแล้วท่านไม่นิพพานให้กลืนท่านไม่ได้บทได้งูกืนท่านไม่ได้งูกืนท่านไม่ได้ต้องสำลอกท่านออกมาด้วยแรงสัจจะอธิษฐานท่านมันรุนแรงมากต้องสำลอกท่านออกมาพองูสำลอกท่านออกมาเนี่ยไอ้น้ำลายงูเนี่ยมันหุ้มขาท่านถ้าเดินไม่ได้อยู่ต้องพักหนึ่งแต่งูยักษ์ตัวนั้นเลื้อยออกปากถ้ำไปเสียงตวาดกึกก้องกับมานาดเลยไอ้เลวหรืออะไรมันบอกว่าแม้แต่พระก็ไม่เป็นมึงสมควรตายแล้วต้นไม้ใหญ่หักโคมทับงูตายนะบอกมึงชั่วมากเลยมึงสมควรตายแล้วแม้แต่พระก็ไม่เป็นแล้วก็เสียงประกาศกึกก้องไอ้ต้นไม้ยักษ์หักโค่นล้มมาทับงูตายเนี่ยด้วยแรงสัจจะฐานแรงมากเลยนะเนี่ยก็ก้องกับหน้าไปทั่วเขารู้ทั่วเลยทำให้งูไม่สามารถกืนได้มันก็ไม่ช่วยหรือว่าเขาแลกได้นะแม้แต่ชีวิตเนี่ยหลายองค์ท่านแลกได้ท่านยอมตายมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราเอาสามีกับลูกก่อนเอานิพพานที่หลังมันก็จะไม่นิพพานแต่ถ้าเรานิพพานเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกรรมเป็นของตนก็ต้องจากกันไปจากไปเมื่อสิ้นอายุขัยหรือเมื่อเหตุปัจจัยหมดสิ้นต่อกันในภพชาตินี้พบกันเป็นชาติสุดท้ายถ้าเด็ดขาดอย่างนี้มันก็นิพพานได้ยอมแลกนิพพานแลกอันนี้ผ่านแล้วยอมแลกทุกอย่างพบกันชดใช้กรรมกันเป็นชาติสุดท้ายถ้าเด็ดขาดที่ใจแบบนี้แล้วก็โอเค